ณดินแดนอันไกลโพ้นของเมืองกำปงธมประเทศกัมพูชามีการต่อสู้อันตรายอย่างยิ่งชนิดหนึ่งที่เรียกเป็นศัพท์สากลว่าเทมโปคุนเขมรกัมพูเชียหรือแปลเป็นภาษาบ้านเราว่ามวยวัดกัมพูชาเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมมาแล่มวยวัดกัมพูเชียนะครับเนาะเนี่ยสำหรับมวยวัดกัมพูชาเนี่ยก็ของเขาก็จะมีแบ็กกราวน์นะเขาไม่เหมือนบ้านเรานะเนี่ยก็จะมีบักฮาโลเนี่ยสำหรับบอกบุญของพระนะอยู่เป็นแบ็กกราวน์แล้วก็มีต้นตาลเดี่ยวเนี่ยแล้วก็มียอดของศาลาวัดวันเถาะความหาเรื่องโหดของเขาดูเวทีสิครับท่านโอ้พระเจ้าโอ้ยบังไม่แพ้นั่นสูตรแล้วนี่นี่ก็คือเวทีมวยนะครับท่านอย่านึกว่าเป็นฮานหมอลำซิ่งถึงแม้ว่าเราจะเห็นวัดนะสัญลักษณ์ของความเป็นวัดฝั่งซ้ายมือสุดนะซึ่งเป็นศาลาพอพุ่มผูแต่เราก็เดาออกว่าเป็นมวยวัดนะครับนะเพราะสังเกตได้จากผ้าเหลืองกับสายประคตของพระนะครับนะจะถูกมัดโยงระหว่างเชือกเอาแล้วดูนักมวยทั้งสองท่านนะครับเนี่ยชกกันทะลึ่งโหดมากดูสิครับไม่เหมือนมวยบ้านเรานะไม่ติดชึ่งนะดูโน่นเห็นไหมมีขี้เกียจฟาดหางเอาเนี่ยแล้วก็ได้บรรยากาศดีเหลือเกินเนี่ยก็ดูไปทางขวามือทางด้านหลังแบ็คกราวด์เนี่ยโอ้โหมีป่าไม้นานาพันธุ์นะครับเนาะเนี่ยแล้วก็สายประคตพระสามเส้นนี่ก็เป็นโฟกราวด์เนี่ยมาถูกมัดไว้นะอันนี้ไม่ใช่เขาไม่มีเชือกนะครับนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของมวยวัดนะต้องมีอะไรของพระไว้หน่อยวะเถอะมีเครื่องแต่งตัวของพระเอาว่าจังใดนั่นเห็นไหมสาวหมัดใส่กันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับนะเอาว่าเมืองที่ห่างไกลความเจริญของกัมพูชานะครับท่านเนี่ยเขามีการจัดการแข่งขันมวยวันเถาะเอาสำหรับวันนี้ก็จะขอภาคเป็นภาษาอีสานผสมภาษาไทยนะครับไม่ต้องเครียดนะครับท่านนะบางท่านบอกจะเอาภาษาไหนกันแน่นะไม่แบ่งแยกนะครับสำหรับเรื่องภาษาเนี่ยเอาคนแบ่งแยกก็คือคนแบ่งแยกดินแดนนั่นแหละเพราะว่าการอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขนะครับเพื่อนก็ไม่ต้องแบ่งแยกอะไรสิครับเอาเนี่ยดูความหาเรื่องโหดต่อมาพื้นเวทีนะครับพื้นหานเอามีทั้งพื้นไม้พื้นหินแล้วก็พื้นอะไรนั่นปูอยู่นั่นอันนี้ก็เป็นมวยวัดนะครับสังเกตสายประคตมุมขวามือสายประคตพระโอ้พระเจ้าเอานี่ก็คือพื้นหานนะครับนะแล้วก็เป็นมวยวัดนะครับนะสังเกตได้จากสายประคตพระนะที่ห้อยระหว่างเชือก3เส้นแล้วก็มีสบงพระนะนั่นกองอยู่แถวตรงเก้าอี้นั่นเอาว่าจังไดสันตัวการชกของมวยกัมพูเชียเขาเรียกว่าเชมเปิลคุ้นเขมรกัมพูเชียเอาเนี่ยไม่ใช่ต่อยกันธรรมดานะครับเนี่ยต่อยกันจริงๆนะเอาพวนนะมีหอดฟองเอาสันลมลงไปกันไว้ถึกแป้งนิพัมมาแล้วนะเห็นบ่ฟองเอาเนี่ยเป็นการดูเชิงนะของมวยพม่าโอ้อันมวยกัมพูเชียเนี่ยเขาเรียกว่าขุนคาเมนะครับเนี่ยหลังจากยกยกยังไงพวนอ่ะใส่กันแล้ววะเนี่ยเอาว่าจังไดล่วงเบิ้งเอานักมวยก็ไม่มีเกือบเอากรรมการกับว่าใส่เกือบบัดเนี่ยโอ้ยย่านแป้นหนีบตีนคนอยู่เด้อมือนี่เอาคำว่าแป้นนี่ก็แปลว่าไม้แผ่นนะครับเขาเรียกแป้นภาษาอีสานเอาหลังจากที่กรรมการให้สัญญาณโชคแล้วโอ้ยอ่อนซ่อนสายประคตพระมึงบ่ย่านบาปเนาะประชาชนก็มาชมกันเยอะแยะเลยนะครับเนาะหนุนมีขายลูกศิลป์ปิ้งขายปลาแดกบองขายปิ้งไปเฮ้ยมีหมดแหละพวดนะเห็นว่าโดดแท่งเข้าแล้วเอาไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับเนาะเพราะเขาบอกว่าเป็นมวยท้องถิ่นกำปงธมเป็นศิลปะการต่อสู้แบบขุนคแมนะครับนะซึ่งหลายท่านก็เข้าใจผิดว่านี่เป็นโบกาตอเอาโบกาตอนี่ก็เปรียบเหมือนกระบี่กระบองบ้านเรานะครับท่านนะบางครั้งก็ใช้อาวุธบางครั้งก็ไม่ใช้เป็นการร่ายรำนะซึ่งเป็นคนละประเภทกับขุนคแมหรือประดังเสเรวโอ้พระเจ้าโอ้โหไม่ละแน่งอีพอยแม่อ้าวก็นี่ก็คือพื้นฐานนะครับเนาะอ้าวรับรองว่ามวยไทยไม่กล้าทำนะขืนทำเนี่ยมีกระดูกหักกันแล้วเอานี่ก็คือมวยวัดคือเก่าละเอานั่นเห็นว่าล้มลงไปนั่นเนี่ย
เอามาสร้างกาผ้ากันเฮ็ดเนาะพี่น้องอันนั้นแม่เสียกกับไปจ้องไว้กับเสาแม่เอาล้มลงไปอีกแล้วนั่นแม่เสียกกับจ้องไว้กับเสาซื่อๆดินี่แม่เสียกเวทีนี่แม่เอาไปมัดไว้กับเสานั่นแม่สันหัวไปโขกสิบ่ตายพุ่นตินั่นเฮ้อโอ้ยมาสร้างกาเฮ็ดเอานั่นเห็นบ่เอาล่องเบิ่งเอามวยประเภทนี่สันผู้ใดล้มนี่เสียเปรียบนะครับเพราะว่าพื้นหานนี่นิ่มเหลือเกินเอาวัดจังไดเออภาคบ่ทันดอกภาคมวยวัดเพราะว่าจะว่าเอาหยังใส่กันแน่เนาะฟาดกันฟาดง่วงฟาดง่าเขาเอิ้นภาษากลางเอานั่นเห็นบ่เอาโปรดสังเกตว่าครูนี่ผู้ใดล้มผู้นั้นเสียเปรียบอันนั้นเอานั่นเห็นบ่อันนี้โอ้ยจับขาไถหน้ากับสนะทนตัวนี่แม่เนาะเบิ่งได้ล่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับดูมันนะครับเนาะมันแล้วก็ดูเดียดหัวบ้านเรานะไปติดชึ่งนะโอ้โหหัวโขกหันดังป๊อกเลยทุกท่านพี่น้องเฮ้ว่าจังไดเอาตีได้คือเก่าวิเสียงอีหยังดังปงปังเอานั่นเอาพวนเห็นบ่เนี่ยเอานั่นโอ้โหเอานั่นแข้งเข้าแล้ววันนี้เอาว่าจังไดเอาเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยล้มทับลงไปมันเถอะแม่นบ้านเฮาเป็นพื้นนุ่มกว่านี่ก็ยังแพ้มันเอาว่าจังไดเนี่ยมีปัญหาแล้วเนี่ยล้มไปครั้งเดียวเนี่ยเฮ้อเอาบ่ให้โชคต่อติเฮ้อเอาปรากฏว่าหลังเข็นเนาะครับเนาะหลังหลดมันเมียขึ้นมาเอาเมียนักชกไฟน้ำเงินขึ้นมาผู้ใดเห็นผัวกูหลังรถพะนะเอาล้มลงไปนี่ก็อันตรายแล้วเนาะแนวนี้ไหมสำหรับคู่ต่อมาคู่นี้เป็นคู่ VIP นะครับเอา VIP ว่า VIP ก็เพิ่งกรรมการรถเอากรรมการนั่งบนเวทีบนฮานนะครับนะเอากับเก้าอี้แดงพูดแล้วฟังพูดกับกรรมการเนี่ยนี่มวยวัดขนานแท้นะเอาแม่นยังนั่นข้างล่างนั่นอุญุอัญญะนะเอาพื้นเวทีเอาเนี่ยเห็นไหมพื้นเวทีก็ VIP เนี่ยมีอะไรนุ่มๆมาปูด้วยมันเถอะปวดเห็นต้นบักเผาครับไอ้ศาลาไอ้ยังกันบวชพอดีเว้ยมวยวัด 10,000% นั่นแล้วเนี่ยเอาปวดสังเกตเสียกจ้องครับไอ้เสียกจ้องเนี่ยเอาเนี่ยเสียกแลนเบาดินี่นี่เบิ่งใกล้ๆนี่อยู่อันเสียกจ้องระวังไอ้เสียก3เซนนี่เอาว่าจังได๋พุ่นเอากรรมการนะครับเนาะกรรมการนั่งทั้งหันล่องเบิ่งเนี่ยบรรยากาศดีนี่เขาอยากชมวัดไปด้วยชมมวยไปด้วยนี่เนี่ยศิลปะของกัมพูเจียเอาพวดเอาพวดเห็นว่าเตะขากันนั่นเนี่ยโอ้ยอ่อนซ่อนกรรมการนะครับข้างล่างก็ว่านั่งไปนั่งทั้งหันอ่ะคนเสียก็เสียอยู่บุ้มนั่นนี่นั่นนั่นมุ้มใส่มือนั่นเนี่ยขึ้นมากองเสียกเสียนั่นนี่นะบีบุรีไปอักตีนักมวยเขาก็เป็นที่เอาพวนเห็นบ่ล่องเบิ้งเอาพวนน่ะปีกันแต่ละบาทน่ะโหยวีไอพีบ่วีไอพีนะแต่ว่าใส่กระจับบ่บัวแล้วน่ะเนอะคือเห็นหําเป็นเปียงๆอยู่บ่ได้ใส่กระจับนี่นั่นวีเอาว่าจังไดสวกเอานั่นเตะขาก็เป็นเอาเบิ้งมองหมอนั่นก็เสียคักเสียแน่เอาพวนเอาพวนขึ้นไปเสียจังซั่นก็ได้นี่แม่อ่อนซ่อนเสียกนี่แม่อันเสียกหัวมือนี่แม่เฮ้อสงสัยพระบ่ให้สายประคดนี่นี่เลี้ยวเสียกมาจองเอาว่าจังไดแลกมัดกันแล้วเฮ้อมูนเงินมูนเงินโดนแล้วมันเถาะเอาพุ่นแอะไรแน่บ่เอาแน่แม่ผู้เพิ่นนั่นแม่เอาจังไดจังสอนคักสอนแน่เด้อเฮ้อมีไม่เสียกนี่แม่เสียกแลนเบานะครับเนาะนี่ๆๆอยู่หัวมือนี่ๆเอาจองกรรมการก็นั่งชิวๆนะครับนั่งตัดสินแบบชิวๆกันแล้วโอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนเอาพวนเห็นบ่เนี่ยเอานั่นเอาโอ้ยบ่ไหวแล้วบุ้มน้องนั่นนะครับเนาะอันนี้ก็คือรายการเทมเปิลคุ้นขมาเป็นการต่อสู้ที่อันตรายนะเอาแต่คู่นี้ VIP VIP ยังพอเอาพายางมาปูแป้นไว้อยู่มั้ยล่ะเอาพวนเก้าอี้VIP เอาให้น้ำนะครับเอากรรมการ
เก้าอี้ยังว่าแม่นไปยืมแม่ข้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หันดิมาเก้าอี้สีแดงตัวนี้เอาว่าจังไหนต่อไปกันยกที่สองเท่าแล้วนะครับเนาะหัวน่ะวิววงต้นบักเข้าต้นนั่นเฮ้ยแต่ว่ามุ่มกับมันทาเลี้ยงไว้อยู่มีสัญลักษณ์ไอ้ข่วมเป็นพระไว้อยู่เถอะเอามุมน้ำเงินนี่เพียงพร่ำนะครับนะเอาโดนเขาตีนี่โอ้เอาชักจะถอดใจนะเอาน่ะเอาว่าจังไหนเนี่ยกรรมการเบิ้งกรรมการฟังนั้นเอากินได้บักแตงโม่เก็ตได้บักแตงโม่ไปน้ำเบิ้งมวยไปน้ำมาชิวครับแท้สันนี่มันกองเสี้ยนั่นเอาก็ยังนั่นโคตรนะครับเอาว่าจังไหนมุ่นมึงเงินเอาโยนผ้านะครับเนาะโยนบ่มันสบงผ้าที่ละโยนขึ้นผ้านั่นปรากฏว่ามุ่นมึงเงินแพ้น็อกนั่นแหละย่อมแพ้นะครับเนี่ยกรรมการก็นั่งเก้าอี้แดงเอาพูดอะเกือบกับมีฮีนี่ทั้งหันเอาเนี่ยก็คือมวยวันเอาโปรดสังเกตแบ็คกราวนะครับเนี่ยเห็นว่ามวยวันเข้ามาสิโหดปันนี่พวดน่ะพวดน่ะเห็นว่าเอ้าขนาดเอาโว้ยลองเบิ่งล่ะพี่น้องเอ้ยนี่ดุเดียดนั่นแหละเอานั่นพวดว่าลมเรากระเตะพวดน่ะเอาเพิ่งเบิ่มแล้วอีหยังเอาปลาปูห้ามเนาะเอาแม่นหยังฮีนี่พวดนั่นเฮ้อเอาย่อมแพ้ติเฮ้ยจังไหนเอาพวกนั้นคือขึ้นมั่วๆเฮ้ยมันกรรมการเอาต้องจัดผ้าปูก่อนนะครับเนาะผ้าปูผิวไวๆเหรอจะล่มมากคือว่าเอากาวตาสร้างไปหยอดไว้นะโอ้ยเนาะห้ากินเอาหล่นมีแบ็กกราวนะเป็นศาลานะศาลาอเนกประสงค์เนี่ยแล้วก็มีโอ้โหบรรยากาศให้จริงๆนะครับนะบรรยากาศของมวยวัดเนี่ยที่เมืองกำปองธมเขมรกัมพูเชียคุณท่านเทมเปิลขุนเขมรกัมพูเชียมวยวัดกัมพูชาเอาเม้นหยังที่นี่เฮ้ยมันคือมีไส้ส่งคือขี่เมาถ้าเกินไปเสียเพราะไส้เนี่ยเอาสำหรับคู่ต่อมานะครับท่านโอ้เอานี่ยิ่งกว่ามวยวัดนะครับนะเอานอกจากจะมีแบ็กกราวนะเป็นศาลาวัดแล้วก็ยังเนี่ยโฟกราวเนี่ยก็ยังมีจีวรพระอะไรมากองอัญะอยู่มุมนี้เนี่ยทั้งจีวรทั้งสบงทั้งสายประคดเนี่ยเอาสายประคดเนี่ยก็ใช้มัดจองไว้ระหว่างเชือกสี่เส้นเนี่ยเนี่ยขวดมีหอดท่องจระเข้ท่องกระถินเนี่ยบ่อันมวยวัดกระจิงอยู่ตาว่าบ่ให้เบิ่งมวยดิเดี๋ยวนี้มวยไปทางใดกับว่าไทยตะวันนี่ไม่มาไทยภาพวาดพระพุทธเจ้านี่นะย่านคนบ่ฮู้จักว่ามวยวัดติคือจังไดนี่อันอีหยังนี่เพ้อเบ้ออยู่ใกล้ๆนี่สีเหลืองๆนี่บ่แม่นเอาฮอดพระพุทธรูปมาห้อยไว้ที่อันกลมๆนี่แม่เฮ้อมันคือสีวัดคักแท้มวยสำหรับมวยวัดโอ้ยเนาะหากลัวให้เว้าซะเถาะเฮ้อเอาว่าจังไดมวยตีกันครับว่าท่านได้ภาคดอกว่าวัดคักโพดไว้เนาะเฮ้อเฮาแน่เห็นว่ากรรมการก็ใส่เสียกล้ามใส่เกือบกับว่าใช่ว่าจังได้เด็กน้อยตีกันอันนี้นะครับคือมวยวัดของแท้ของจริงนะครับนะยิ่งกว่าบ้านเราบ่ยิ่งกว่าจังได้มีหอดสายประคดมีหอดผุ่นยามพระอยู่ใส่มือหอยอยู่หุ่นเอามาเมิดซื้อแนวดิเดี๋ยวนี้วิโอ้ยเห็ดคักเนาะพี่น้องเนาะเอาผุ่นเห็นว่ามีหอดจระเข้พาดหางอะไรนี่เอาน่ะเห็นป่ะซับซอกคนไทยก็เป็นว่ามันผีบ้าเอาเลยเอามาดูคู่นี้คู่นี้กับมวยวัดคือกันละพวนน่ะเอานั่นน่ะนั่นน่ะเห็นป่ะเอานั่นเห็นป่ะเอาเนี่ยเฮ้อเอาพี่ดังแต่ไฟนั่นไปทำเขาตีมวยเจ้าของเอาจังสีกับมีเนาะเอาพี่เรียงขึ้นมาเยือนทั้งห้านไปล็อกมวยเจ้าของไว้แต่ทำเขาตีพอนะเอามาแล่เบิ้งเอาเนี่ยกับมุมนึงนะครับเนี่ยเอาโชว์ความสวยงามของศิลปะของวัดนะครับเนี่ยเอาคำว่ามวยวัดเนี่ยเราก็ต้องดูวัดด้วยนะว่ามันสีวงตะมวยดิพวนนะเห็นว่าซุ้มประตูศาลาพุ่นไว้งามขึ้นอย่างนี้
วันเถาะเอ้ากูนี่นาสิใส่กระจับอยู่นะครับเนาะเพราะว่ากระจับมีพำวันเถาะเนี่ยพวกน่ะทั้งเนี่ยทั้งพระน่ะอยู่ป้องนั่นไอ้ป้องหัวเมื่อนั่นม่วยวัดนี่ก็ต้องมีพระเบิ่งมีจีวรพระอยู่ข้างหางโอ้เฮ็ดไปทั่วไปเทียบเนาะครับเนาะเอาพวกน่ะล่องเบิ่งเนี่ยม่วยบ้านเฮามาสิตีกันได้ปานนี้พุ่นเว้ยเอานั่นเอานั่นเอานั่นเฮ้อเอานั่นเอาว่าจังได๋เอาว่าจังได๋ตัวนั่นหัวสุกหัวสุ่นแล้วไฟแดงเว้ยเอาล่องเบิ่งเอานั่นหันดากให้เขาแล้วโอ้ดูความแข็งแกร่งเป็นล่องซะคุ้มค่าตัวด้วยครับเนี่ยอันมายืนเคี้ยขากันอยู่3ยกยก4ล็อกเข้าซ้อยเข้าซ้อยดากันเนี่ยยกหากออกมันหนีแลนอ้อมหันตั้งไฟตั้งยกมือนี่ค่าตัวเป็นแสนเอ้ามาหยุดจัดเวทีล่ะทีนี้บอกให้เอาเกาตาสร้างไปยอดเอาว่าจังไดเอาพ่วนเห็นบ่พ่วนเอาทุบกันแต่ละบาทนี่เอาอันนี้ก็มีท่านขอเข้ามานะครับอยากดูมวยวัดนะครับนี่เอาให้เบิ่งคักๆนี่ล่ะนี่เอานั่นหักคอตัวล่องเบิ่งกี้นี่ก็เอามวยวัดมาให้ดูเอาว่าจังไดกรรมการอันเป็นหยังนั่นเฮ้อเอาย่อมแพ้แล้วก็เพิ่มความเป็นมวยวัดเข้าไปอีกนะครับท่านนั่นคือความวิเวกวังเวงน่ากลัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ